สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะมาพบกันอีกแล้ววันนี้พามาชมที่ร้านค่ะพอดีฝนเพิ่งตกใหม่ๆต้นไม้สดชื่นมากๆวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องต้นนมสวรรค์นะคะหรือต้นพนมสวรรค์พนมสวรรค์ถือเป็นไม้ชายป่าดงดิบค่ะดูลักษณะดอกของเขาสวยงามขนาดไหนพนมสวรรค์ที่เราพบเห็นกันจะมีอยู่สองสายพันธุ์นะคะคือสายพันธุ์ต้นดอกสีแดงกับดอกสีเหลืองสรรพคุณของนมสวรรค์นะคะเขาจะใช้ส่วนของรากทําเป็นสมุนไพรบํารุงน้ํานมนะคะเข้าตํารับสมุนไพรบํารุงน้ํานมจะใช้ต้มก็ได้ฝนก็ได้นะคะสําหรับแม่ลูกอ่อนที่น้ํานมมาไม่มากต้นนี้ใช้กันมาแต่โบราณเลยนะคะเป็นไม้ที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งและที่สําคัญนะตอนนี้พัฒนาเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามมากๆนะคะดูลักษณะผมทรงพุ่มแล้วก็ลักษณะดอกทรงเจดีย์คว่ำของเขานะคะก็ถ้าสนใจสมุนไพรหายากสักตัวหนึ่งนมสวรรค์ก็ถือเป็นไม้ตัวหนึ่งที่ทั้งมีความสวยงามของดอกทรงพุ่มแล้วก็สรรพคุณที่น่าสนใจนะคะวันนี้วรากรสมุนไพรขอจบการนำเสนอต้นนมสวรรค์แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ